สวัสดีครับเอาเฮ้ยเดี๋ยวแม่งคลิปอัดยังวะเนี่ยโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงกันครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอันไอรูน่าบิชอปนะครับก็ไม่ได้มาเล่นบิชอปอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่และมาอยู่กันในอาชีพซามูไรครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของซามูไรในส่วนของซามูไรทำไมถึงวันนี้ก็จะมาบอกเรื่องของใส่นะครับซามูไรของผมนะครับไม่ของตัวผมนะว่าผมใช้อะไรบ้างเพราะคือผมดูนะสังผมสังเกตอะมีหลายคลิปครับแบบว่าทั้งโอ้ทั้ง SV ไทยแล้วก็ทั้งเซิร์ฟเวอร์อังกฤษอย่างเงี้ยแบบบางคนเขาทำคลิปเงี้ยแล้วผมเห็นว่าคนเนี่ยเขามาขอดูของแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ดูครับเขาไม่ค่อยอยากให้ดูครับแล้วบางทีก็ไม่ได้ตอบเลยอะไรเงี้ยผมก็เหมือนกันผมไปถามเขาเนี่ยไปถามหลายคนหลายคนไม่แต่คนไทยคนนอกก็ว่าไปก็บางคนเขาไม่ได้ตอบเขาอาจจะลืมผมก็ไม่ได้ว่ากันแต่บางคนเขาก็ปฏิเสธเลยผมก็ทำไมเนาะก็ถามว่าเราก็เผยแพร่วิชาเผยของไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเราของเราก็มันก็สูตรมันก็ตายไปกับตัวเราเงี้ยนะมันก็แค่ของในเกมครับมันก็ไม่มีอะไรมากโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยครับอย่ามัวรีรอครับของ equipment นะครับของผมนะครับซามูไรของผมนะครับ Genius ครับ Damage ATK นี่เบามากครับ283ครับไม่แรงเลยครับยัดซาโร2ครับดาว Quick Use 1ชุดครับ Dragon Mail อัพด้วยนะครับไม่ถ้าไม่อัพมันก็เอฟเฟกต์มันก็จะไม่ดีครับดาวเลดคัท5หินยัดยูเนียนแซมครับแล้วก็โซลัวโค้ดครับเดฟ20ยัดยูเนียนแซมครับ2ก้อนนะครับเพราะว่าทำไมต้องยัด2ก้อนยูเนียนแซมเนี่ยครับเอฟเฟคของมันคือต้องใส่3คริสตัลครับคือใส่3ชิ้นครับถ้าใส่ไม่3ชิ้นเอฟเฟคก็จะไม่ออกครับแล้วก็ถ้าเราได้เอฟเฟค3ชิ้นเนี่ยเราก็จะแรงด้วยครับเราจะตีแรงได้ดีเลย์ได้เอฟเฟคต่างๆดีครับก็จะเป็นดาวควิกยูส2นะครับไอ้เรื่องดาวนี่ก็ไม่ฟิกนะครับใช้อะไรก็ได้แต่ผมว่าไปใช้กดยาอะไรเงี้ยส่วนแอดประดับนะครับก็อันนี้ผมก็จะใช้เป็นดาวออโต้สกิล4นะครับเพราะว่าออโต้สกิลเนี่ยช่วยเรื่องเร่งอัตราของเซตดิสเบิลเซตนะครับเอาไว้ตีพวกบอสที่ใช้ดิสเบิลได้ส่วนบอสที่มันใช้ดิสเบิลไม่ได้เนี่ยถ้าใช้เซตนี้ไปตีเนี่ยมันก็จะถึงตายเลยทีเดียวนะครับหรือดิสเบิลนะครับบางทีมันก็เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยครับบางทีตีไป20ครั้งก็มีตาย1ครั้งหรือตีไป10ครั้งก็มีตาย1ครั้งหรือแบบเสียฟอร์มเกือบตายอะไรเงี้ยครับมันก็มีบ้างครับมันก็ไม่ได้เป๊ะหรอกครับก็แหวนนะครับผมใช้มาริก้าวิสเลตครับสตาร์มันเชอร์2ก้อนนะครับดาวออโต้สกิล1นะครับก็อยากออโต้5อยู่หรือว่าควิกยูท5แต่มันไม่มีถึงครับโอเคครับในของก็เปิดเผยก็มีแค่นี้นะครับของส่วนสเตตัสผมก็ตามนี้เลยครับสเตตัสไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับครับตามใจครับตามนี้ครับส่วนหินสีครับโอเวลเวนเดสซาโร2เกคิปเปอร์สตาร์มันเชอร์นี่ความชอบส่วนตัวครับเพราะมันได้เลือดกับ ATK 2% มันไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ผมชอบตรงว่ามันมี HP อีก 12% ครับเอฟเฟคผมก็ตามนี้เลยครับเอฟเฟคผมก็ตามนี้เลยใส่
ลายตามผมนะแต่ไม่ใช่ว่ามาใส่แดงแบบอย่างเงี้ยเหมือนผมคือแดงเขียวจะใส่ตรงไหนก็ได้โอเคครับของผมก็มีแค่นี้นะครับซามูไรผมก็ไม่มีอะไรมากมายครับซามูไรผมก็เน้นเลือดเยอะๆหน่อยชอบเลือดเยอะๆไงมันแลสะใจดีอึดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็วันนี้ก็เปิดเผยของครับก็หวังจะคลิปนี้ก็หวังจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับเทเยอร์ที่ผ่านทางมาอยากทราบของซามูไรแล้วก็ไปเอาไปเล่นตามก็อาจจะมีได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรหรือบอกเกี่ยวกับของใสหรือการตีบอสอะไรต่างๆหรืออยากให้ลองไปโชว์บอสอะไรก็บอกมาได้เลยครับก็เดี๋ยวผมจะทำให้ตามที่ผมทำได้นะแล้วก็อีกอย่างนะครับเซตของชิ้นนี้นะครับผมตามในคลิปที่ผมเคยลงไว้ในช่องเลยครับคือใช้เซตนี้ตีครับจะใช้เซตแบบนี้ตีเกือบทั้งนั้นเลยครับก็ยกเว้นคลิปเก่าๆนะจริงๆของมันก็แปรเปลี่ยนนะมันก็ไม่ใช่ชิ้นนี้ตลอดเพราะว่าที่ผมตีจะเป็นบอสที่ใช้ดิสเบิร์นเซตได้ครับคือใช้ดิสเบิร์นเซตดีที่สุดครับเพราะว่าผมตอนนี้ก็ใช้หลักๆแค่เซตนี้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปตีอะไรอื่นๆนะครับหลักๆจะตีแค่บอสที่ใช้ดิสเบิร์นเซตอย่างประเภทแบบไอเซนลัคคิสตาร์ทอะไรประมาณนี้ครับครับก็จะประมาณนี้โอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ